สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลนายจิรัตทองสวรรค์โพสต์คลิปวิดีโอผ่าน Twitter เป็นคลิปทหาร2นายยืนสะพายกระเป๋าหน้าตู้ ATM และกำลังใช้บัตรกดเงินจำนวนมากพร้อมข้อความระบุว่าพบเห็นทหารเกณฑ์ใช้บัตร ATM จำนวนมากกดเงินตามกฎหมายการฝากคนอื่นกดเงินต้องมีใบมอบอำนาจเพราะเป็นธุรกรรมส่วนบุคคลน่าเป็นห่วงครับกลัวว่าทหารเกณฑ์จะได้เงินเดือนไม่เต็มจำนวนขอบคุณคลิปจากผู้หวังดีโดยในคลิปดังกล่าวผู้ถ่ายเกิดความสงสัยจึงถามนายทหารทั้ง2คนว่าพี่ๆกดกันคนละกี่ใบทำไมมีเยอะนายทหารตอบว่า 30-40 ใบเป็นของทหารเกณฑ์ในรุ่นโทษครับพี่กดกันคนละกี่ใบครับ30-40ใบทำไมมีเยอะจังพี่เป็นของทหารหรอครับเป็นของทหารรุ่นนี้ทั้งหมดอะไรอ๋อพี่เป็นทหารเกณฑ์เหรอครับพี่มาจากหน่วยไหนครับกองลาดหนึ่งป่ะโทษครับพี่กดกันคนละกี่ใบครับ30-40ใบทำไมมีเยอะจังพี่เป็นของทหารหรอครับเป็นของทหารรุ่นนี้ทั้งหมดอะไรอ๋อพี่เป็นทหารเกณฑ์เหรอครับพี่มาจากหน่วยไหนครับกองลาดหนึ่งป่ะโทษครับพี่กดกันคนละกี่ใบครับ30-40ใบทำไมมีเยอะจังพี่เป็นของทหารหรอครับเป็นของทหารรุ่นนี้ทั้งหมดอะไรอ๋อพี่เป็นทหารเกณฑ์เหรอครับพี่มาจากหน่วยไหนครับกองลาดหนึ่งป่ะ